This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชาวัชราทิพย์ครับตอนนี้เราหันหน้าไปที่ไหนครับริชาร์ดก็จะพบว่ามีคนต่างชาตินะครับอันนี้ไม่ใช่แรงงานนะเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราเจ้าของร้านอาหารบ้างนะครับบางทีก็ร้านผับบาร์อะไรแบบนี้เป็นต้นในหลากหลายพื้นที่บางคนก็มีพฤติการที่ดูแล้วไม่ค่อยน่ารักเหมือนแสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยพวกนี้เข้ามาถูกกฎหมายหรือเปล่าดูเหมือนเข้ามาแล้วเนี่ยมาแย่งอาชีพของคนไทยทำสถานการณ์แบบนี้น่าวิตกขนาดไหนครับริชาร์ดครับขอเอาคำที่เฮียพูดเมื่อกี้คือแย่งอาชีพคนไทยทำมาใช้เพราะว่ามันจะมีเป็น2แบบแบบหนึ่งก็คือมาเป็นลักษณะนายทุนอย่างที่เฮียพูดไปมาเป็นเจ้าของร้านอาหารมาเป็นนักขอนผับบาร์อโกโก้กับอีกประเภทหนึ่งที่เดินทางเข้ามาเป็นลักษณะของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายที่แบบเพื่อนบ้านเราเนี่ยลักลอบเข้ามาก็จะเป็น2กลุ่มที่สามารถใช้คำว่าแย่งงานคนไทยทำได้เพราะบางคนดันไปทำงานในอาชีพสงวนที่ให้ไว้กับคนไทยด้วยซ้ำแต่ขอโฟกัสไปที่กลุ่มแรกก่อนครับเนี่ยก็คือกลุ่มของคนที่เข้ามาเป็นนายทุนครับกลุ่มเนี้ยอ่ะข่าวก็ค่อนข้างเยอะที่มีประเด็นคือเป็นฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ไปทำการทำร้ายร่างกายคุณหมอแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่ถูกขุดเยอะสุดท้ายจนไปเจอว่าก็ทำเรื่องไม่ค่อยดีเอาไว้มีลักษณะพูดตรงๆว่าเป็นมาเฟียที่จังหวัดภูเก็ตมันเลยทำให้เกิดการขุดคุยว่าพฤติกรรมของชาวต่างชาติในหลายๆเคสซึ่งพอเจอเคส1สังเกตไหม2 3 4 5 6 7 8คือแบบไหลๆๆๆไปเลยมันก็มีอยู่นานแล้วหลายพื้นที่มากๆด้วยแล้วมันเหมือนแบบไม่ค่อยได้รับความสนใจในตอนก่อนหน้านี้เหตุผลอันนี้พูดตรงๆว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปละละเลยหรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันรู้จักทำให้คนเหล่านี้ใช้อำนาจของหน่วยงานราชการในท้องที่อ่ะมาคุ้มครองตัวเองแล้วก็กลางขอจะใช้คำว่ากลางทีนี้เนี่ยถ้ามาในกรุงเทพนิดนึงเราก็จะมีย่านหนึ่งก็คือห้วยขวางครับเราจะเห็นใช่ไหมช่วงนี้มีออกข่าวว่าร้านหมาล่าเริ่มปิดตัวเริ่มอะไรแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นน่ะเป็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าพื้นที่บริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเนาะก็คือถ้าใครมาแยกห้วยขวางเนี่ยจะทราบว่าฝั่งนึงจะเป็นตลาดห้วยขวางซึ่งมีพระพิฆเนศแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยที่ยาวเข้าไปจนถึงสำนักงานเขตห้วยขวางอ่ะจากก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่ย่านคนอยู่ธรรมดากลายว่าตึกแถวๆนั้นอ่ะเป็นร้านหมาล่าจีนแทบทั้งเส้นไม่พอร้านที่เป็นร้านขายของร้านที่เป็นร้านพวกขายสมุนไพรจีนร้านอาหารร้านอะไรต่างๆเนี่ยมาโดยคนจีนและอยู่กันแบบไม่ได้ถูกต้องไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือว่าดำเนินกิจการโดยที่จดทะเบียนหรือทำไงให้มันถูกตามกฎหมายเมื่อประมาณสักช่วงกุมภาครับเฮียทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบการกระทำผิดเหล่านี้ก็ไปลงพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ตรงนั้นร้านค้าชาวจีนผิดกฎหมายโอเคหมายความว่าตัวเองมาผิดกฎหมายอยู่แล้วลังจ้างแรงงานต่างประเทศเพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมายด้วยซ้ำซึ่งก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เราเองเนี่ยยังแก้ไม่ตกเพราะพอเวลาข่าวเงียบคนเขาก็กลับมาทำเหมือนเดิมอยู่ดีน่าสนใจแล้วเริ่มต้นเข้ามาเช่นการจดทะเบียนการค้าการทำเอกสารนิติกรรมต่างๆมันต้องมีจุดเริ่มต้นฮะเขาโผล่เข้าไปยังไงบ้างเขาใช้คนทำเป็นโดมินีเหรอใช่ใช้วิธีการแบบไหนครับคืออาจจะมีคนที่แบบจับรับจัดจ้างอ่ะคือพูดง่ายๆว่าสมมติว่าชาวต่างชาติเข้ามาเนาะเขาอยากทำธุรกิจเอาเงินก้อนหนึ่งมาเลยฉันมีเงินให้คุณเท่านี้เพื่อให้คุณเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทแทนและเขานั่งเป็นเหมือนหุ่นเชิดและโดยมีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงก็คือคนที่เป็นนายทุนเนี่ยเชิดอยู่ข้างหลังว่าอยากได้ทำอะไรโอ้หรืออีกประเภทนึงก็ไปหาวิธีทางออกมาให้ได้ให้มันทนให้ถูกกฎหมายก่อนอย่างเบื้องแรกก่อนใช่หรืออีกวิธีนึงก็คือจู่ๆนะเดินเข้ามาที่ตึกเลยสมมุติว่าเราขายของอยู่ที่ตึกแถวบริเวณถนนตรงนั้นเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาเลยว่าผมมีเงินมาให้เท่านี้วางไปเลยปึ้งผมจะขอซื้อกิจการคุณหมายความว่าเขาดำเนินกิจการธุรกิจปกติอยู่แล้วในคนไทยนะแต่ชาวต่างชาติรายนี้เดินทางเข้ามาโดยเอาเงินเนี่ยมากองไว้ตรงหน้าแล้วบอกว่าคุณก็ทำแบบนี้แหละแต่ผมขอซื้อกิจการรถผมขอเอาผลกำไรโดยที่แบบนี้มีการจดทะเบียนอะไรใดๆทั้งสิ้นให้คนไทยอ่ะเป็นคนหน้าฉากเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นประมาณนั้นก็ทำต่อไปแต่ก็ไม่ได้ถือหุ้นจริงไงถือหุ้นลมก็มีคนไทยอ่ะถือหุ้นในนั้นแล้วก็เอาเงินมาใส่เหมือนเป็นคล้ายๆกับอินเวสต์มาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องอ่าฮะอันเนี้ยจะทำโดยชาวจีนซะเป็นส่วนใหญ่
อย่างที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าจีนเทาอ๋อโอเคคือเข้ามาไม่ถูกกฎหมายละใช่อาจจะเข้ามาวีซ่าท่องเที่ยวก็มีใช่ครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเทคโอเวอร์ธุรกิจใช่ครับโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการเสียภาษีเจ้าหน้าที่เขาทำผิดกฎหมายแบบนี้การบังคับใช้กฎหมายบ้านเราเป็นไงมันเหมือนไก่กับไข่อ่ะมันเหมือนไก่กับไข่เนี่ยคือหลายๆคนก็มองว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้ต้องเห็นบ้างแหละเพราะเป็นคนในพื้นที่ก็มีทางที่พอเวลามีข่าวทีก็ลงไปทีนึง uh-huh. ลงทีนึงจับได้เคส2เคส3เคสแต่คนในพื้นที่เขาก็จะรู้นั่นแหละว่าร้านนี้ไม่ใช่ของคนไทยร้านนี้ถูกกฎหมายร้านนี้ผิดกฎหมายแต่คือพอเวลามันเป็นประเด็นข่าวอ่ะมันเหมือนมันโหมไปทีนึงเสร็จเหมือนไฟไม่ฟางพอจบกระแสก็หายเงียบไปพวกหล่อนนี้ก็กลับมาอีกอ๋อฮะหรือถ้าไม่ใช่คนจีนเดี๋ยวจะหาว่าแบบอะไรก็คนจีนอะไรก็ว่าคนจีนจริงๆอ่ะคนรัสเซียคนเยอรมันหรือแม้กระทั่งคนเกาหลีเองเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ในเขตกรุงเทพเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวพัทยาภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเข้ามาทำธุรกิจในลักษณะอย่างเช่นทำเป็นร้านรักแลกเงินโอ้ครับหรือเป็นร้านผับบาร์ต่างๆอัลโกโก้ต่างๆที่พัทยาจะเห็นเยอะมากครับคือเขาจะทำที่แรกก็เป็นของคนไทยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของต่างชาติเขาเข้ามาโดยส่วนใหญ่จะเป็นของชาวต่างชาติโอ้แล้วเข้ามาในลักษณะคือเขาจะต้องอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนของเขาเพื่ออะไรหนึ่งคือเวลาเกิดอะไรปุ๊บจะได้ปกป้องกันได้ง่ายอย่างเช่นถ้าตำรวจลงเขาก็จะเหมือนมีสายของเขาแหละว่าแบบวันนี้ตำรวจจะลงตรวจนะเขาก็จะสื่อสารการสื่อสารทางสื่อสารกันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะลงหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือว่ามีมาเฟียที่ไปจ้างผู้คุ้มครองเพื่อดูแลกลุ่มพรรคพวกตัวเองถ้าเจ้าหน้าที่มายุ่งพูดง่ายคือจ่ายสวยคือถอยกลับไปนี่ครับถ้าสมมติว่าเป็นวิธีแบบนี้ครับแต่งงานกับหญิงไทยก็เป็นคู่สมรสของหญิงไทยครับหญิงไทยเป็นผู้ถือหุ้นผิดกฎหมายไหมครับแบบนี้ก็มันมีความลักลั่นของกฎหมายอยู่อะเพราะยังไงคือคนไทยก็คงจะต้องมีสิทธิ์ในการได้สิทธิ์ต่างๆในการดำเนินธุรกิจในเมืองไทยเนาะแต่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเฮียจ้างเพื่อที่จะแต่งงานอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าชาวต่างชาติใช้ชื่อมามินีอะตรงๆนั่นแหละอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่คนเหล่านี้ชอบต้องการเพราะว่าเหมือนกับไม่ใช่เป็นเมียจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นภรรยาจริงๆอ่ะก็คือมีผู้หญิงคนนึงก็คือรับจ้างมาแต่งงานรับจ้างจดทะเบียนเพื่อที่จะให้ธุรกิจเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยได้ส่วนเธอจะได้ผลประโยชน์อะไรไปอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือคนที่เขาเป็นสามีภรรยากันจริงๆมันก็มีอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีสองแบบแต่โดยส่วนใหญ่ลักษณะที่ใครมาแบบเทาๆอ่ะถ้าพูดตรงๆนะเขามาแบบไม่ได้แบบถูกต้องมาแบบเทาๆมันก็มักจะใช้กระบวนการที่ไม่ได้ถูกต้องอยู่แล้วเขาก็เทาแล้วเทาอีกแล้วก็เทาต่อไปอยู่แน่นอนครับน่าสนใจทีนี้มาที่อันนึงบ้างเพราะว่าเป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับที่สุขุมวิท11จะพบว่ามีขออนุญาตนะครับก็คือเป็นกระเทยหรือว่า LGBT ครับชาวฟิลิปปินส์ที่เขาเข้ามาแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวนะเข้ามาทำอาชีพซึ่งจริงแล้วก็คงไม่ถูกต้องครับนะครับถอดรหัสประเด็นนี้ไงครับเนี่ยจริงๆมันเหมือนดูเป็นฮีโร่เนาะพี่ๆสาวสองหรือพี่ๆ LGBT ที่แบบไปเกิดการแบบผมเรียกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันก็แล้วกันแต่ถ้ามองลงไปลึกๆแล้วเนี่ยตามข่าวที่ออกมากลุ่ม LGBT ที่มาจากฟิลิปปินส์กลุ่มเหล่านี้เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก็คือง่ายๆเราเป็นอาเซียนด้วยกันนะพาสปอร์ตเล่มเดียวก็ฟึบมาละโดยเข้ามาทำธุรกิจไม่ใช่ทำธุรกิจด้วยทำกิจการส่วนตัวโดยการใช้เรือนร่างของตัวเองเพื่อค้าบริการทางเพศเหมือนกับว่าเขาเข้ามาเพื่อมาหาเงินนั่นแหละแล้วมันเกิดการเหยียบถิ่นกันเกิดการคอมเมนต์กันซึ่งในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันต้องยอมรับว่าเป็นสถานย่านแบบความบันเทิงยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลุ่มของเซ็กเวิร์กเกอร์ทำงานอยู่ในย่านนั้นอยู่แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งกลุ่ม LGBTเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าตรงนั้นคือใจกลางเมืองย่าน CBD ย่านเศรษฐกิจย่านธุรกิจซึ่งไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่ของตำรวจด้วยและผมเชื่อว่าในย่านพวกนั้นเนี้ยตำรวจเขาก็รู้แหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นการเข้ามาค้าบริการทางเพศแบบผมเรียกว่าเป็น expat อ่ะคือแอบเข้ามาจากคนที่มาจากพ้นทะเลแล้วมาแบบนี้แล้วก็บินกลับมันไม่ใช่แค่คนต่างชาติเข้ามาทำงานในบ้านเราบ้านเราเนี่ยที่บางทีมันก็เคยได้ยินเนาะว่าเดี๋ยวบินไปสิงคโปร์เดี๋ยวบินไปฮ่องกงเดี๋ยวบินไปมะเก๊ามันก็คล้ายๆกันก็คือการไปค้าบริการทางเพศข้ามชาตินั่นเองนะฮะอันนี้ก็สองส่วนแล้วแต่ว่าอีกส่วนค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวคือเรื่องของ
แรงงานข้ามชาตินะครับลงทะเบียนไป2ล้านกว่าคนครับแต่เชื่อว่ามีจำนวนอีกมหาศาลเลยที่เข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมายแน่นอนว่าส่วนคือเราจำเป็นต้องมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านครับแต่ขณะเดียวกันการเข้ามาและไม่ถูกกฎหมายและยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้หรือมีกฎหมายแล้วแต่ไม่บังคับใช้ให้เป็นระบบนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วยเนาะใช่ครับคือเฮียต้องบอกอยู่ว่าทำไมบ้านเราถึงมีจำนวนของพี่ๆน้องๆที่มาจากประเทศข้างเคียงค่อนข้างเยอะบ้านคือกรุงเทพมหานครผมโฟกัสที่กรุงเทพและปริมณฑลก่อนเรามีความเป็นเมโทรโพลิสก็คือมีความเป็นมหานครถ้าไปดูสัดส่วนจริงๆนะสังเกตเลยว่าบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนนะครับก็คือไทยกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามกรุงเทพมหานครคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโอเคประชากรประมาณ15ล้านคนซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยถ้าเอาง่ายๆใหญ่ขนาดไหนหมายถึงขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP นะเอาขนาดเศรษฐกิจประเทศลาวกับ GDP ของกัมพูชารวมกันถึงจะได้กรุงเทพโอ้โอเคหรือเอาขนาดเศรษฐกิจของเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงในเขต CRV รวมกันยังได้เป็นแค่1ใน3โอ้ GDP ของกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณ6ล้านล้านครับซึ่งถือว่าคิดเป็นแบบโอ้ปาไป 40-50% ของ GDP ประเทศอะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงของกรุงเทพมหานครแต่เราเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคนี้เมื่อเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่โอกาสมันมีมากมายแน่นอนคนจากทั่วสารทิศไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็เข้ามาซึ่งจริงๆแล้วสัดส่วนของชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในบ้านเราอ่ะตอนนี้เกือบ3ล้านคนโอ้โดยมีชาวเมียนมามากที่สุดในสัดส่วนประมาณเกือบ2ล้านคนครับนอกนั้นก็ซอยสัดส่วนลงมาแล้วก็มีชาติอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน CLBB เนี่ยประมาณ 300,000 คนจำนวนเนี้ยยังเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายที่พอจะสืบทราบสาแรกหรือใครเป็นนายจ้างได้แต่อีกมากกว่า2ล้านคนเนี่ยที่เข้ามาไม่ถูกกฎหมายลักลอบข้ามแดนมาอ่ะอย่างที่ช่วงที่ก็คือเรื่องของพม่าที่เขามีปัญหาความไม่สงบภายในมันเลยทำให้คนเหล่านี้ต่างหลั่งไหลเข้ามาบางคนไม่มีพาสปอร์ตด้วยซ้ำไม่มีเอกสารเลยใช่แล้วที่ส่วนใหญ่จะไปเจอกันเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครก่อนก็คือไปทำในอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของ คนไทยเช่นการขับรถโดยสารโอเคอ่าฮะการขายสินค้าที่มีร้านของตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้ารถเข็นขายน้ำผลไม้ขายพวกอะไรพวกเนี้ยหรืออาชีพนวดไทยอาชีพที่เป็นตระกูลช่างหน่อยเช่นช่างตัดผมโอเคตอนนี้เราเห็นคนที่เป็นเพื่อนบ้านเราเข้ามาทำอาชีพนี้เยอะมากขึ้นมันไม่ได้มากเป็นห่วงว่าเขาเข้ามาแย่งงานคนไทยด้วยอาชีพที่เป็นอาชีพฝีมือแรงงานแต่การเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องมันส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี uh-huh. และเขาเข้าใช้สวัสดิการเข้ามาใช้เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราซึ่งโดยลำพังแล้วอ่ะมันก็ไม่เพียงพอสำหรับคนไทยอยู่แล้ว uh-huh. แต่ยิ่งมีชาวต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเข้ามาใช้มาร่วมใช้ด้วยอ่ะมาร่วมกันโขกสับขุดหรือใช้ทรัพยากรบ้านเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีได้มาเพื่อบำรุงมันทำให้ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับในเรื่องของความเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีที่สุดอาจจะนำมาซึ่งปัญหาเรื่องแรงงานนี่ประเด็นหนึ่งคือเราคงจำเป็นต้องมีพวกเขาจะทำอย่างไรเข้าสู่ระบบแต่ส่วนเรื่องของการที่มีนายทุนเข้ามาและสร้างปัญหาในประเทศก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีกฎหมายและกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะมีการกำกับดูแลเพราะถ้าไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราคงอยู่ค่อนข้างลำบากเพราะคนไทยจะมีพื้นที่ยืนน้อยลงเรื่อยถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยมีส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาไม่มีนะเพราะจริงอย่างท่านผบตรเองอ่ะท่านก็สั่งการไปที่ตำรวจภูธรทั้ง9ภาคให้จับตาตรวจสอบกวดขันแต่ไม่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะเพราะการจับตาตรวจสอบกวดขันในแบบไทย culture เราก็รู้กันนะว่ามันจะมาเป็นเหมือนไฟไม่ฟางพัดมาวูบหนึ่งกระแสหายแล้วก็จบกันทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้มันจริงจังมันอาจจะต้องแบบถูกสั่งการมาจากนายกรัฐมนตรีไหมหรือว่าคนเป็นวาระแห่งชาติหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันจะเป็นหน่อเล็กๆอ่ะที่ทำให้เราเกิดปัญหาใหญ่ตามมาครับนะครับกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์เพื่อคนไทยมีที่อยู่ด้วยนะครับอ่ะหากว่าท่านใดมีความสนใจเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเ
ดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.